สวัสดีค่ะวันนี้เห็นอย่างนี้ก็น่าจะพอเดาได้แล้วเนอะว่าเป็นเรื่องของแสงแล้วก็เงาค่ะและเช่นเคยค่ะก็จะสอนแบบง่ายๆนะคะโอเคค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะด้านที่แสงเข้าจะสว่างค่ะส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะก็จะมืดแล้วก็เกิดเงาค่ะเวลาระบายสีนะคะก็จำเรื่องอ่อนกลางเข้มนะคะไปใช้ในการระบายสีจะทำให้ภาพมีมิติมากขึ้นค่ะพอเข้าใจเรื่องนี้แล้วนะคะต่อมาเราจะมาดูเรื่องทิศทางของแสงและเงาค่ะค่ะรูปแรกนะคะจะเป็นแสงเข้าจากด้านข้างนะคะเข้าจากด้านซ้ายด้านขวาจะเกิดเงาแล้วก็มืดค่ะในส่วนของด้านซ้ายที่ยังมีเงานะคะช่วงในหูแล้วก็ช่วงผมด้านในนะคะคือส่วนที่ไม่โดนแสงค่ะมุมหน้าตรงหรือมุมเบสิกนะคะมักจะเกิดเงาช่วงใต้คอช่วงใต้จมูกช่วงผมด้านในช่วงไรผมค่ะจำง่ายๆนะคะจุดไหนที่ไม่มีแสงเข้าจุดนั้นจะเกิดเงาค่ะในบรรดาทั้งหมดนะคะเราคิดว่าแสงเข้าจากด้านหลังนะคะเป็นอะไรที่จำได้ง่ายมากที่สุดแล้วค่ะเพราะว่าข้างหน้าจะมืดทั้งหมดนะคะแต่ตามขอบผมขอบตัวนะคะหรือช่วงคอเนี่ยจะยังมีแสงเข้าอยู่เล็กน้อยค่ะมุมนี้นะคะจะแอดวานซ์ขึ้นนิดนึงนะคะตรงที่แสงเข้าจากด้านข้างแต่ว่าจะเข้าจากด้านข้างด้านหลังค่ะจะไม่เหมือนกับมุมนี้นะคะเข้าจากด้านข้างโดยตรงแสงก็จะเบี่ยงตามค่ะอาจจะไม่ได้สอนตามหลักความจริงเป๊ะๆนะคะตามจริงนะคะมุมนี้แสงจะเข้าทางด้านขวาเยอะกว่านี้ค่ะแต่เราคิดว่าแสงเข้าประมาณนี้กำลังสวยก็เลยปรับเปลี่ยนตามรูปแบบของเราค่ะทิศนี้นะคะจะคล้ายๆกับทิศตะกี้นี้เลยแต่ว่าจะแอดวานซ์ขึ้นตรงที่แสงมาจากด้านบนด้วยค่ะเพราะว่าแสงมาจากด้านบนนะคะก็จะหักเหเกิดเงาด้านล่างมากขึ้นค่ะแล้วก็แสงก็อาจจะตกกระทบถึงอีกด้านนึงที่เป็นด้านมืดได้ด้วยค่ะมาจากส่วนนูนเว้าของร่างกายค่ะต่อมานะคะแสงเข้าจากด้านล่างค่ะส่วนที่นูนออกมาก็จะโดนแสงมากกว่าส่วนที่อยู่ด้านในนะคะก็จำง่ายๆว่าไล่ระดับความเข้มลึกเข้าไปนะคะช่วงไรผมก็จะเข้มมากส่วนช่วงคางหรือว่าช่วงคอที่โดนแสงก็จะสว่างค่ะแสงเข้าจากด้านบนนะคะช่วงจมูกกับช่วงปากมันดูออกมาจากหน้าใช่ไหมคะคือช่วงที่แสงยังเข้าได้ค่ะนอกนั้นก็จะเป็นเงานะคะมืดๆแล้วก็จะมาสว่างอีกทีนึงคือช่วงอกที่นูนออกมาค่ะสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเงาที่เข้าจากด้านข้างแต่ว่าเข้าจากด้านล่างค่ะมาถึงตรงนี้แล้วนะคะหลายๆคนก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยแม่งจำยากว่ะก็จำง่ายที่สุดนะคะแสงเข้าด้านไหนอีกด้านนึงก็จะมืดค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบการสอนเท่านี้นะคะข้างหลังยังมีต่ออีกนิดนึงถ้าสนใจก็ฟังกันได้ค่ะทิศทางของเงาทั่วๆไปก็จะมีเข้าได้ประมาณนี้นะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วมันยังเข้าได้เยอะกว่านี้เยอะมากเลยค่ะนี่นะคะเราจะส่องให้ดูว่ามันไม่ได้เข้าได้แค่นั้นแต่ว่ามันเข้าได้แบบทุกองศาเลยอ่ะเข้าได้ทุกทิศทุกทางเลยนะคะแล้วก็บางทีนะคะจุดกำเนิดแสงนะคะไม่ได้มีแค่จุดเดียวอาจจะมี2จุด3จุดทำให้เงาที่เราอยากได้นะคะมันมีความหลากหลายมากขึ้นกว่านี้นะคะยังไงเราก็ขอแนะนำว่าหา reference ในการดูเวลาจะลงเงากันจริงๆหรือว่าถ้ามีตัวแบบในแบบนี้นะคะแล้วก็เอามาส่องๆแบบนี้ก็
ก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันค่ะสำหรับคลิปนี้ก็อาจจะมีข้อผิดพลาดแล้วก็อาจจะไม่ได้ถูกต้อง 100% นะคะแต่ก็หวังว่าจะมีประโยชน์แก่น้องๆที่เพิ่งหัดวาดค่ะยังไงก็ขอบคุณที่เข้ามาดูกันนะคะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะจะได้ทำคลิปออกมาอีกค่ะ